วันนี้นะครับได้เวลากลับมารวมพลังกันนะฮะกับเพื่อนๆของโมโนโนเกะในการเปิดสัตว์เลี้ยงในเพซิมูเลเตอร์นะฮะทุกคนกลับมาหมดแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังเปิดอยู่นะฮะในวันนี้สังเกตดูเงินฮะฟาร์มจน99ทิลเลียนนะครับเต็มหน่วยเลยอันนี้คือเปิดไปบางส่วนแล้วก็มาฟาร์มใหม่แล้วนะหลังจากที่เปิดมาเนี่ยเมื่อวันซืน2วันใช่ไหมเมื่อวันซืนได้เป็นตัวเจ้าตัวนี้ที่เห็นกันไปแล้วนะฮะพิกเซลแคทนะครับตัวนึงเมื่อวานก็ได้อีกตัวนึงเมื่อวานก็ได้มาอีกตัวนึงนี่ฮะตอนนี้มี3ตัวแล้วนะครับ3ตัวนะฮะจริงๆก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่าผมเปิดเนี่ยทุกคนเปิดหมดเลยนะฮะคนละ8ตัวครั้งละ8ตัวมีทั้งหมด5คนเปิดทั้งหมดก็8 5 40ถ้าเปิดพร้อมกันรอบนึงก็ได้40ตัวนะฮะเพิ่งจะได้แค่ตัวเดียวจากเมื่อก่อนเปิดได้แค่3ตัวตอนนี้คนละ8ตัวมันได้มาแค่ตัวเดียวนะฮะ1วันแสดงว่าออกยากมากๆตอนนี้มีอยู่3ตัวแล้วก็อีกตัวนึงที่ได้มาคือเจ้าคัพเค้กนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดจากตู้นะเปิดจากกิฟต์นะครับวันนี้นะฮะในเมื่อเราฟาร์มมาจนเต็มที่ขนาดนี้99ทริลเลียนส่วนไอ้เค้าอื่นเนี่ยประมาณ40ทริลเลียนนะครับไม่ต่ำกว่านั้น40ทริลเลียนหมดเลยแต่ว่าโชคดีนะฮะตอนนี้เค้าแก้เรื่องนี้แล้วเวลาที่เราเปิดสัตว์เลี้ยงนานๆเนี่ยเกมมันจะอืดนะครับมันจะแบบแหลกไปเลยเล่นไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้เขาแก้แล้วเมื่อวานผมเปิดทั้งวันนั่งฟาร์มไปก็ไม่มีปัญหานะฮะยังเล่นได้อยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ข้อเสียก็คือเปิดยากนิดนึงมันเปิดยากไปหน่อยอ่ะผมจะเปิดตู้นี้นะฮะให้หมด99ทริลเลียนเดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้แล้วกันคงไม่ได้เฝ้าหน้าจอนะฮะเปิดทิ้งไว้เลยบูสต์ไว้ก่อนเพราะว่ามันเยอะมาก4ชั่วโมง5ชั่วโมงถึงไหมคืออาจจะไม่ได้เห็นตอนที่เปิดได้นะครับเพราะว่าคงไม่ได้อัดทิ้งไว้เปิดเอาไว้เฉยๆ99ทริลเลียนนะฮะรวมกับของตัวอื่นอีก260ทริลเลียนจะได้สักกี่ตัวจะได้หรือเปล่าเหอะตอนที่ผมเปิดตอนที่มี10ทริลเลียนเนี่ยมันเปิดแป๊บเดียวหมดนะพอ99ทริลเลียนทำไมมันนานจังใช้เวลานานกว่าที่คิดเยอะนะฮะก็ยังไม่ได้นะฮะหมดไป15ประมาณนะครับหมดไป15ทริลเลียนหรืออีก85ทริลเลียนก็ดีไม่ต้องฟาร์มเพิ่มเปิดได้ต่อนะฮะแต่ระหว่างที่เปิดทิ้งเอาไว้เมื่อกี้นี่เนี่ยเกมมีอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตที่ไม่คิดมาก่อนว่าจะมีอัปเดตมาแบบเงียบๆไม่แจ้งเตือนอะไรทั้งนั้นมันอยู่ตรงนี้ฮะเปิดมาที่หน้าร้านค้าแล้วเราก็จะเจอ คุณเปิดตัวใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมเราอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถซื้อตัวใหญ่ได้เลย 100% เป็นเจ้าบอลลูนแต่ว่าสีน้ำเงินนะฮะตัวนี้สีแดงตัวนี้เนี่ยสีแดงเปิดแบบฟรีแล้วยากมากส่วนตัวนี้สีน้ำเงินและดูราคาครับ 19,000 โลบัค 19,000 ตอนนั้นผมซื้อใส่สัตว์เลี้ยงได้ไม่จำกัดกี่โลบัคนะเอ๊ะจำไม่ได้หลักหมื่นหรือเปล่าคุ้นว่าหลักหมื่นแล้วก็มีโอกาส 5% ที่จะเป็นเรนโบว์นะครับมีเวลา3วันคือซื้อแล้วอยู่ตลอดใช่ไหมไม่ใช่หายไปนะ 19,000 โลบัค 100% Exclusive Huge โอ้โหมันทำอะไรได้อะมันมีความสามารถพิเศษอะไรทำไมถึงแพงขนาดนั้น 5% เป็นเรนโบว์แล้วก็ 100% เป็นตัวใหญ่แน่นอนสีน้ำเงินคือราคาก็เรื่องนึงแต่ว่าปัญหาคือยังไงอ่ะคือคนเปิดแล้วไม่ได้ตัวใหญ่ใช่ไหมก็เลยการันตีไปเลยว่าอ่ะจ่ายมาเท่านี้ตัวใหญ่แน่นอนตัวใหญ่พิเศษด้วยมีเวลา3วันอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาซื้อวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็ดึกแล้ววันนี้เปิดมาทั้งวันแล้วยังไม่ได้เลยตัวใหญ่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อดูว่ามันทำอะไรได้น่าจะแพงที่สุดแล้วมั้งถ้าเกิดซื้อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปเปิดทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารายงานผลให้ดูนะฮะว่าที่มีอยู่เนี่ยจะเปิดได้ครบหรือเปล่าแล้วก็จะได้ตัวใหญ่มั้ยนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อตัวสีน้ำเงินกันดูว่าทำอะไรได้นะฮะเพื่อนส่งมาพอดีตัวอะไรเนี่ย Galaxy Pegasus ไม่เอาอ่ะอยากได้ตัวใหญ่อย่างเดียวเลยตอนนี้